ปลื้มใจเนี่ยคนหนาปากข้างเลยครับก็ยินดีนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับสำคัญนะครับพวกเราจะมีโอกาสเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งแรกในรอบกี่ปี9 ปี9 ปีนะครับยี่สิบสองพฤษภาเข้าคูหากันเบอร์คือเราเนี่ยผมเนี่ยเดินมา2 ปีครึ่งนะครับเราคงรู้เราก็ตัดสินใจเดินอิสระเพราะเราเชื่อว่าเรามีคำตอบให้คนกรุงเทพ2 ปีคือตอนแรกที่เดินก็เดินคนเดียวนะแล้วก็มีคนค่อยๆเดินกับเรามากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเราจบด้วยอาสาสมัครเป็น10,000 คนนะครับที่มาเดินกับเราแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราเดินอิสระเนี่ยถอดหน้ากากนะเพราะว่าหน้ากากเราหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันผมว่าการที่เราเดินอิสระเนี่ยครับทำให้เราได้แนวร่วมเยอะเมื่อเราสัญญาว่าเราจะเป็นผู้ว่าของทุกคนเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งปวงผมว่ากรุงเทพเนี่ยเราบอบช้ำ กับความขัดแย้งซึ่งบางทีมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดูแลเมืองเลยอ่ะถูกไหมผมว่าเราต้องเป็นผู้ว่าที่ดูแลประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะคิดความเห็นแตกต่างอย่างไรนะครับเราอยู่ตรงนี้เยาวราชถามว่าเยาวราชเป็นแหล่งอย่างไรเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สําคัญกรุงเทพมีความสวยงามอย่างนี้อยู่ทั่วกรุงเทพครับผมว่าเรามีสิ่งดีๆไม่น้อยกว่าเมืองไหนในโลกนี้เรามีนโยบาย50 ย่าน 12 เทศกาล เพื่อบูรณะย่านแต่ละย่านเอาจุดเด่นของแต่ละย่านขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเป็นสิ่งที่มีค่าเยาวราชมีผู้สูงอายุอยู่เยอะผู้สูงอายุที่เป็นแหล่งความรู้แหล่งประสบการณ์หลายท่านอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีคนดูแลเราจะกลับคืนมามีชมรมผู้สูงอายุให้ท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความทรงจําที่มีค่ากับคนรุ่นใหม่เราเห็นหลายร้านเลยครับแถวเยาวราชเป็นร้านของคนรุ่นใหม่ที่มาเปิด เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมีร้านตรงนี้ที่เป็นของแถวเก่าเพื่อนผมมาเปิดร้านน้ำเต้าหู้ไม่เหมือนใครแต่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นจะต้องหาพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่สามารถมีพื้นที่ที่สามารถสร้างตัวได้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้หางานแล้วนะครับเขาสร้างงานเองเขาคิดผลิตภัณฑ์คิดเมนูใหม่ๆแล้วจะเห็นเยาวราชเนี่ยหลายที่เป็นที่บ่มเพาะของคนรุ่นใหม่กทม.ต้องมีพื้นที่ให้เขา กทม.ต้องฟังคนรุ่นใหม่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์เป็นพลังในการช่วยหาคําตอบให้เมืองและเอาคนรุ่นใหม่มาประสานมาเจอกับคนรุ่นเก่าที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ความทรงจําที่มีคุณค่าผมว่านี่คือสิ่งสําคัญครับที่ผ่านมาผมว่าคนรุ่นใหม่หลายคนนะหมดหวังกับกรุงเทพครับเราไปเจอคนหลายคนที่บอกไม่อยากอยู่แล้วกรุงเทพเพราะอะไรเพราะตื่นมาก็เจอฝุ่นมลพิษรถติด น้ำเสียทางฟุตบาทเดินไม่ได้เขารู้สึกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนฮะเราจะทำให้กรุงเทพมีความหมายกับชีวิตพวกเราเราทำให้กรุงเทพตอบโจทย์พวกเราดีขึ้นเราจะเอาจริงเอาจังกับฝุ่นพิษมลพิษเราจะเอาจริงเอาจังกับทางเดินเท้าให้เป็นเมืองที่เดินได้เดินดี ปลอดภัยเราลงรถไฟฟ้าเราต้องเชื่อมต่อถึงพื้นที่ด้วยเส้นรถสอยฟุตบาทการคมนาคมรถเมล์ที่มีคุณภาพเรื่องนี้ไม่ได้ยากครับอยู่ที่ความใส่ใจของพวกเราผมว่ากรุงเทพเราสามารถทําให้กรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามไม่น้อยกว่าเมืองไหนในโลกเราสามารถทําให้กรุงเทพมีความสุขไม่น้อยกว่าเมืองไหนในโลกขอให้มีผู้นําและเราร่วมกันเดินไปผมพร้อมครับ ที่เป็นผู้นําแห่งความหวังของคนกรุงเทพทุกคนแต่ขอสัญญาอย่างหนึ่งครับว่าอย่าทิ้งให้ผมไปคนเดียวเราต้องเดินไปด้วยกันกรุงเทพเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยคนไม่กี่คนเราต้องเดินไปด้วยกันเราดูแลเราเดินเราช่วยหาคําตอบเรามันเป็นส่วนร่วมของการแก้ปัญหากรุงเทพผมช่วงโควิดผมลงชุมชนเยอะครับชุมชนที่ร่วมมือกันเข้มแข็ง เอาตัวรอดจากโควิดได้เพราะมันคือพลังของพวกเราที่ร่วมมือกันดังนั้นหลายคนเลยที่เดินมาบอกว่าฝากกรุงเทพด้วยผมบอกว่าไม่รับฝากครับแต่จะช่วยเป็นผู้นําให้แต่เรามาเดินไปด้วยกันผมช่วยว่าถ้าเราไปด้วยกัน
เราสามารถทำกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนได้เพราะนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับพวกเราอย่าลืมเข้าคูหากาเบอร์แปดตาจะให้ถล่มทลายครับกรุงเทพสามารถพลิกฟื้นได้มาแล้วกรุงเทพเป็นเมืองที่มีพลังมีสุขภาพสวยงามเด็กรุ่นใหม่ทุกคนมีพลังครับแต่ว่าเขายังขาดโอกาสกรุงเทพต้องเตรียมโอกาสให้เขาอนาคตเราต้องเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคต้องเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคกทมไม่ใช่มีหน้าที่แค่เก็บขยะน้ำเสียฟุตบาทกทมต้องวางยุทธศาสตร์เมืองในอนาคตอีก10ปีเราจะเป็นอะไรเราจะสร้างงานที่มีคุณภาพให้คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์ที่ท้าทายเราต้องร่วมมือกันธุรกิจเอกชนไม่ใช่ศัตรูนะครับอย่าไปคิดว่าเขาคือนายทุนที่มาขูดรีดเราไอ้พวกที่โกงที่ทุจริตต้องจัดการแต่ธุรกิจที่ดีที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมต้องช่วยกันและเดินไปด้วยกันครับเพราะเขาส่วนสำคัญของเมืองนะครับผมว่าวันอาทิตย์นี่แหละคือวันชี้ชะตา9ปีเราไม่เคยเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งสสคนที่แล้วมันก็แปลกๆนะมีสวมาเชื่อเรื่องนายกให้อ่ะผมว่าหลายคนคงอึดอัดนะแต่วันอาทิตย์เนี่ยของจริงตันเหรอครับใช่ใช่ใช่อ๋อเขาปิดทางนะเนี่ยทำไมเราลงมาปราศัยที่พื้นที่ก็เพราะได้ฟังประชาชนนะครับประชาชนที่มาโดยไม่ได้จัดตั้งมาถูกไหมตอนที่8จดไว้หน่อยทีมงานพี่เขาบอกได้ครับมันหัวใจคือเราต้องฟังประชาชนครับพี่ถนนเพชรเกษมนะครับตั้งแต่เดมอบางแคลงไฟดับถูกการเปิดกรุงเทพนะครับครับถนนเพชรเกษมนี่ไม่ได้รับการเดียวลามันจะเข้าติดเป็นร้านได้ครับจะใช้ช่วยเพชรเกษมผมมาไกลเนี่ยมาเพชรเกษมอยู่เยาวราชเลยได้ครับที่บ้านมีติดดินครับได้ครับเดี๋ยวดูให้ครับเพชรผมจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินครับเป็นผู้ว่าที่ลงไปฟังประชาชนหลายคนเราไปผมจำได้เราโดนชาวบ้านด่านะบอกหมอผู้ว่าเหรอมาตอนนี้แล้วก็หายหัวไป4ปีไม่เคยกลับมาหลายคนบอกถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นผู้ว่าแล้วไม่เจอละต้องบอกว่าไม่ใช่ครับผมมีความสุขที่มาอยู่ท่ามกลางพวกเราผมมีความสุขที่ได้มาฟังปัญหาแล้วเราจะต้องเอาปัญหานี้ไปแก้เพราะหน้าที่ของผู้ว่าหน้าที่ของกทมคือรับใช้ประชาชนครับดังนั้นข้าราชการต้องหันหลังให้ผู้ว่าหันหน้าให้ประชาชนและลงมาแก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับก็สัญญาครับว่าจะไม่หายไปไหนจะลงมาเยี่ยมพวกเราตลอดพวกเราจะเดินไปด้วยกันเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะทำกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนครับวันอาทิตย์นี้เข้าคูหากาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ดีใจครับดีใจครับขอเสียงตบมือหนึ่งครั้งครับให้ผู้ว่าของคนทั้งประเทศเราชัดๆตัวเลย